ทักทายคนดูครับผมพี่บอมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านนะครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านด้วยนะครับใช่นะครับก็มาพบกับเราอีกแล้วตอนนี้เราก็ขอเทสสัญญาณก่อนเนาะเหมือนเดิมมาแล้วมาแล้วถ้าได้ยินพวกเราชัดกด1 ไม่ให้คนดูกดอย่างอื่นบ้างเหรอกดกดหัวใจมันเป็นรูปหัวใจแล้วกันเป็นรูปหัวใจเออหัวใจรัวกด7มั้ยกด7เลยอ่ะ7อะไรโอ้โหเลข7สวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆใน Facebook ของทุกคนพี่น้องนะฮะเล่นชมไลฟ์สดของพวกเรานะครับใช่ครับคุณแม็กสวัสดีครับสวัสดีครับพี่บอมครับพี่เก่งเข้ามานี่ก็กดไลค์กดแชร์ให้พวกเรานะครับครับกดหัวใจให้เราเยอะๆเลยนะครับวันแล้ววันนี้ก็เหมือนเดิมเราก็จะมาสาธิตตรงผมนะครับที่ชื่อว่าเดรกบางท่านอาจจะรู้ว่าเดรกนี่คืออะไรเดรกเดรกก็คือเด็กที่กำลังโตเดรกนักเรียนหรือเปล่านั่นเด็กเด็กเรียนเด็กก็คือศิลปินฮิปฮอปแถวหน้าของโลกนะครับอยู่ที่อเมริกานะครับอเมริกาไหนอ่ะอเมริกาบางนาเด็กก็เป็นคนแคนาดานะครับที่เป็นมีชื่อเสียงมากๆใช่ครับแรปเปอร์อันดับ1ของโลกเลยก็ว่าได้นะผลงานเพลงก็ดังมากๆเยอะแยะเช่นนาข้าวสาวนาเกลือฮอตไลน์บิ้งหยอกๆหลายเพลงครับก็คือขึ้นช้าใช่ก็ต้องไล่คนของเงินไปก่อนถ้าแบบมีเพลงใหม่ๆมาก็จะขึ้นช้าระดับโลกกับจัสตินบีเบอร์40 100ท่านก็ดูผมจะเปิดตัวในแบบนะครับผมเดี๋ยวเราคุยกันไปเรื่อยก่อนใช่ครับเดี๋ยวท่านก่อนท่านก่อนมีเกิน100ท่านเมื่อไหร่เราก็จะเริ่มไลฟ์ใช่ไม่ใช่ไลฟ์สดเริ่มเรียกจะเรียกในแบบเข้ามานะครับอันนี้นายแบบก็มาไกลด้วยอันนี้ใช่มาจากไหนนะนายแบบเราราชบุรีอ๋อนะครับน้องมาราชบุรีเลยเดินทางมาเพื่อสิ่งนี้เพื่องานนี้เลยเพื่องานนี้เลยเพื่อพวกเราเลยก็คือเราก็จะพยายามเลือกทรงผมครับของนายแบบให้มันเข้ากับแบรนด์นะอืมที่มันรูปสีใกล้รูปสีสันเราก็ยังคงคอนเซปต์เดิมเนาะแรปเปอร์ที่เราจะหามาเทปแรกหน้าเขานายแบบหน้าเขาญี่ปุ่นไงเทปแรกเลยหน้าเขาญี่ปุ่นมาจากไซตามะเลยอ๋อเขาชื่อมัตตะซังนะครับมัตตะซังโอ้เฮ้ยดีครับผมมัตตะซังมิสเตอร์มัตตะซังครับเทปแรกมาตะซังเราคนดูวันนี้อาจจะขึ้นช้าๆหน่อยเราก็เริ่มเลยก็ได้นะครับพี่วันพูดถึงนายแบบเทปแรกมันชิวเลยครับคนดูกำลังคงที่อยู่ตอนนี้ก็อยากจะให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์ใช่ใช่ใช่ครับหรือไม่งั้นอีกสัก5นาทีนะเรื่อยๆแล้วเราก็เรียกในแบบเข้ามาแล้วก็คือใครมีคำถามอะไรก็ทักเข้ามาในคอมเมนต์ได้ใช่ใช่ใครมีปัญหาอะไรอยากจะถามอะไรนะครับก็จังหวัดของพี่ๆน้องๆเป็นยังไงกันบ้างร้อนไหมหนาวไหมนะฮะสถานการณ์โควิดเป็นยังไงบ้างครับผมก็วันนี้ก็อย่างที่บอกนะครับเรามาโชว์ตัดผมบอกสาธิตบอกเทคนิคการทำงานทรงเดรกก็คือมีเดียมสกินเฟดนะครับคุณมนบอกรอครับรอเลยครับสักครู่ครับสักครู่สวัสดีครับคุณละอินบอกสวัสดีค่ะแชร์แล้วนะคะขอบคุณครับครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราจะมาพรีเซนต์ลักษณะของผมอีกทีตอนในแบบมาแล้วกันเนาะครับตอนนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้พวกเราหน่อยนะครับอยากให้ยอดทะลุ500คนในวันนี้เลยจะได้ไหมเอ่ยครับถ้าได้ก็จะดีมากใช่ตอนนี้ก็60ท่านก็ขึ้นมาเรื่อยๆใช่คือณเวลานี้คนยังอาจจะทำงานด้วยเนาะใช่หรือกำลังกลับบ้านหรืออะไรประมาณนี้ก็คง60ท่านแล้วครับ60ท่านก็เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติก็จะมาสามารถมาดูย้อนหลังก่อนได้ใช่ที่เข้ามาไม่ทันใช่คือของเรามีบันทึกไว้
ทุกการถ่ายทอดเลยตั้งแต่ทุกไลฟ์ครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งที่7ใช่โอ้มาครั้งที่7แล้วไวนะครับเดี๋ยวครั้งนี้ครั้งที่7แล้วกด7ถ้าเกิดสัญญาณชัดเจนกด7ให้พวกเราหน่อยเอา1นี่ใช่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาเป็นอย่างนี้ไหมถ้าเกิดครั้งหน้าครั้งที่8ก็ถ้าสัญญาณชัดก็กด8ให้เราแบ่งแปดนั่นแหละครับนี่มีแล้วคุณบางดีบอกกด7กด7กด7นะครับกด7กด7กด7 7เยอะแยะเลย7เยอะแยะเลยใช่ครับเรียบเลยแต่วันนี้เรายังไม่เห็นเลยนะเอาแต่เยอะแยะเดี๋ยวครั้งหน้านะครับผมจะมีเซอร์ไพรส์ว่าจะเป็นใครมาตัดผมให้พวกพี่พี่น้องๆดูก็เปลี่ยนแล้วอาจจะเปลี่ยนไม่ใช่พี่บอมแล้วไม่ใช่ผมแน่นอนสัญญาณชัดเจนครับเจ็ดรัวๆเลยกดเจ็ดนะครับโอ้นี่คุณวริศบอกโหตองเจ็ดไปเลยค่ะตองเจ็ดมีคนให้ตองเจ็ดล้วนๆครับผมถ้าเต็นหน้าแปะตองแปะแปะหน้าดาวต่อยเลยนะตอบแบงค์ใช่ป่ะมาเปิดตัวในแบบดีกว่าเรียกหน่อยเรียกหน่อยโอเคครับน้องน็อตนะครับเยอะเลยเจอนั่งครับน้องน็อตสวัสดีครับสวัสดีครับคุณน็อตครับน็อตมาจากไหนครับวันนี้ใช่ครับมาจากราชบุรีเลยโอ้โหเพื่อมาเป็นนายแบบให้กับพวกเราทีมซัมเบอร์บอมอืมครับกี่ชั่วโมงครับชั่วโมงครึ่งครับไม่ไกลนะไม่ไกลถ้าใจมันถึงก็ใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้เนี่ยถึงสิงห์บุรีแล้วเลี้ยวซ้ายใช่น้องๆก็มีเดี๋ยวปล่อยผ่านเฉยเลยน้องๆก็เดี๋ยวจะมีทำกิจการอะไรบ้างที่ราชบุรีแนะนำในโรงแรมกำลังขึ้นครับชื่อโรงแรมอะไรชื่อว่านายริเวอร์โฮเทลครับนายริเวอร์โฮเทลไทเปราชบุรีนะราชบุรีแหมแวะไปได้ตอนนี้ยังอยู่ช่วงดำเนินการอยู่แล้วจะมีร้านคาแคร์ด้วยแล้วก็มีร้านอาหารเองที่ราชบุรีเหมือนกันบ้านโป่งวันเตอร์สวิตบ้านโป่งในไลน์นี้ในไลน์นี้ใครอยู่บ้านโป่งทักทายมาดีกว่านะใครอยู่บ้านโป่งราชบุรีทักทายมาดีกว่าสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยู่นะเด็กโพธาหรือเปล่าเดี๋ยวน้องๆก็ถอดแมสได้เผื่อจะคุ้นหน้าคุ้นตานายแบบเราเนาะเพราะเป็นเด็กราชบุรีก็เป็นน้องที่ผมรู้จักมาเกือบ10ปีแล้วตัดกันน่าจะเด็กๆเลยใช่นะครับตัดตั้งแต่ตัวเท่านี้เลยตัวเท่าฟ้าหอยไม่คือนอนอยู่นอนอยู่นอนตัดผมเปิดมันเปล่าไม่หมดเก็บไปไหนอ่ะพี่บอมครั้งนี้ก็เริ่มได้แล้วครับก็อีกคนละตอนนี้ก็70ท่านแล้วมั้ง70นะเอาเริ่มเลยดีกว่าเพราะว่าเรา70เราครั้งที่7ด้วยก็70คนเริ่ม70วันนี้เป็นเลข7นำโชคแล้วกันลัคกี้นัมเบอร์ใช่ใช่นี่คุณนวลโมเดิร์นแฮร์บอกว่าดำเนินสะดวกราชบุรีค่ะแน่นอ๋อเห็นไหมเดี๋ยวแล้วน้องก็จะมีใช่ไหมครับใช่ถือว่ามีร้านกาแฟด้วยใช่เดี๋ยวร้านกาแฟก็จะอยู่สวัสดีครับพี่ตั้มที่ทำอยู่กับที่ร้านคาแคร์ก่อนแล้วก็โรงแรมฝากน้องชายด้วยนะครับอยู่ที่ราชบุรีนะใช่ครับราชบุรีราชบุรีอากาศดีนะดีแล้วก็มีพวกนี้ดีครับร้อนป่ะร้อนมากนิดหน่อยถือว่าเป็นธรรมชาติเยอะนะราชบุรีพวกสายแคมปิ้งก็น่าจะไปบ่อยใช่ล่าสุดพี่บอมก็ไปมาจุดกลางเต็นท์ใช่จุดกลางเต็นท์ต้องขอเข้ากลุ่มเขาก่อนนะเอ้าพี่บอมไม่ได้ไปกลางเหรอไม่ได้กลางอ๋อดูที่บ้านอย่างเดียวใช่ที่หลังต้องไปกลางด้วยสิสวัสดีทุกคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับสวัสดีครับสีเนาะน้องดีโอเราก็จะมาฉีดผมคุณสิทธิโชคจากดอนเมืองครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคุณพีระพงศ์สวัสดีครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆจากสปป.ลาวด้วยนะครับวันนี้ครับสบายดีครับสบายดีครับพม่ายังไงครับพี่บอมมิงกะลาบามิงกะลาบาโอ้โหมิงกะลาบาเวียดนามครับเวียดนาม
เวียดนามอะไรนะซินเจาซินเจาอะไรอีกอะไรอีกอะไรสวิตเซอร์แลนด์นะครับสวิตเซอร์แลนด์โอ้ไปไกลเนาะไปไกลเนาะฮัลโหลพี่บอมเดี๋ยวแทนกล้องกันหน่อยนะครับใช่ใช่เดี๋ยวอาจจะขยับนิดหนึ่งนะครับโอเคครับชัดเจนชัดเจนตรงนี้หน่อยสิว่าเครื่องมือตรงนี้โอ้โหนี่เครื่องมือที่เราใช้นะครับนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ของบับเบิ้ลเบนนั่นเองนี่ทั้งหมดเลยตัวไม่ว่าจะเป็นแว็กหรือจะเป็นกันไกปัตเตอร์เลียนทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับก็บาร์เบอร์เบนของเราเนี่ยแหละครับผมก่อนอื่นเราก็จะมาฉีดผมของในแบบน้องน็อตของเราก่อนนะครับเพื่อให้ผมที่ชี้ตั้งชี้โดดเนี่ยนะฮะได้นอนครับนี่นะฮะนี่นะฮะโอ้หวีสวยนะครับหวีสีสวยยี่ห้ออะไรครับพี่บอมวาเลนเต้ครับครับผมสุดยอดเลยครับเสียงดังฟังชัดจริงๆน้องน้อยก็ตัดของผมมานานแล้วจะผมว่าต้องมี7ปี8ปีนะบวกลบครับก็ตั้งแต่เรียนอยู่ตอนนี้เรียนจบแล้วมีธุรกิจเป็นของตัวเองแล้วนะธุรกิจครับกลับไปที่บ้านไปดำเนินกิจการตัวเองสานต่อนะครับแต่ก็ยังแวะเวียนมาทักทายตัดผมของผมอันนี้พี่บอมก็จะฉีดน้ำเพื่อที่จะใจให้ผมนอนให้ผมนอนนะผมมันที่บ้านอยู่ก็คือเป็นกองที่เราทำงานแล้วเราจะใช้เบอร์อะไรครับพี่บอมมีเบอร์จะลองเบอร์8ดูก่อนนะครับเพราะว่าตรงผมเล็กเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะหนักแต่ว่าเราเอามามิกให้เข้ากับผมคนไทยก็คือในแบบคือเส้นเล็กด้วยแหละแล้วห่าใช่ใช่จริงๆของน้องน้อยคือเป๊ะสวยมากนะครับแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะยึดด้านบนหนาไปก่อนครับผมนะครับแล้วก็เดี๋ยวกันตรงเหมือนเดิมนะแล้วก็จะเป็นมีเดียมสกินเฟดแต่ว่าวันนี้ผมอยากจะโชว์เป็นเฟดแคบนะอ๋อครับครับเดี๋ยวทําให้ดูละเสร็จแค่อ่ะ FC ความลาวมาแล้วครับโอ้เสร็จนะครับคิดว่าจะน่าเรียกชื่อผิดขออภัยด้วยใครจะถามอะไรก็เดี๋ยวให้ทีมงานพี่เองแล้วก็มีคนมาตอบส่วนผมก็จะทํางานไปเรื่อยๆนะครับก็ขึ้นอย่างเรื่อยๆนะครับก็เกือบร้อยแล้วล่ะเกือบร้อยท่านอันนี้ช่วงต้นเดือนคงจะงานกันยุ่งกันอยู่ช่วงต้นเดือนเนาะมาแล้วค่ะแต่ยังไม่ปิดสวัสดีครับอาจารย์ตุ้ยครับอาจารย์ตุ้ยสวัสดีครับอาจารย์ตุ้ยมาแล้วท่านใดหรือคนที่เข้ามาชมพวกเราเนี่ยอยากจะชมทรงอะไรก็ครับพิมพ์มาได้เนาะเพราะว่าเรามีน่าจะอีกหลายครั้งเลยในการใช่ใช่อยากเยอะเลยอยากให้ตัดทรงอะไรลองแนะนำครับได้อืมโอ้โหนี่นะครับก็เราก็จะเป่าผมไปเรื่อยเพื่อให้ผมที่นอนลงนะก็คือยกตัวขึ้นมาครับแล้วก็ผมก็ดูตัดง่ายด้วยนะครับเป็นโซนขึ้นเมื่อกี้นะครับใครจะถามอะไรก็ถามมานะครับเดี๋ยวผมจิตมีงานนะครับมาจะตอบอันนี้เสียงจะไม่ค่อยได้ยินเพราะว่าผมใช้ไดนะครับนี่อาจารย์บอกว่าดูอาจารย์อาจารย์ตุ้ยบอกว่าสู้ๆครับคุณบอมขอบคุณนะครับอาจารย์ครับจริงๆถ้ามีโอกาสพวกเราก็อยากไปเวิร์กช็อปที่ประเทศลาวกันเนาะว่าอยู่ที่พี่ตือละว่าก็ไม่แน่นะครับว่าจะเป็นยังไงใช่เราก็ยินดีนะเราก็อยากยังไม่เคยไปเลยขอมีโอกาสเพราะว่าก็น่าจะเป็นอะไรที่ชิลๆเนาะยินดีเลยครับถ้าจะให้เราไปนะก็จริงๆพวกเราก็ไม่ต้องการอะไรมากขอให้มีอาหารอร่อยๆก็พอ
กินก๋วยเตี๋ยวแซ่บก๋วยเตี๋ยวแซ่บก๋วยเตี๋ยวแซ่บใช่มั้ยนี่นะครับก็เป็นต้มตำเนี่ยก็มีแม้แต่มีเหมือนกันใช่มั้ยเคยไปไม่ได้กินต้มตำกินก๋วยเตี๋ยวแซ่บอะไรแล้วพี่บอกว่าจะใช้เบอร์8นะครับเบอร์8แต่ว่าเดี๋ยวผมจะลองใช้เบอร์8แล้วก็ขยับฟันลงเป็นเบอร์8ครึ่งก็คือ 8.5 ครับๆๆครับอาจารย์ตุ้ยบอกมาเลยครับยินดีเลยครับผมก็คิดว่าจะเอาเบอร์8ขึ้นพอละกำลังดีนะกำลังดีครับไม่ต้องขยับฟันไม่ต้องเพิ่มเปลี่ยนเบอร์ละเพราะถ้าเปลี่ยนเบอร์ยุ่งยากอีกก็ไปศูนย์พ่อซาบิใช่ครับใช่ครับขอโทษครับนะที่ขอโทษโอเคครับโอ้โหไม่ต้องเกรงครับสบายๆเลยนะครับอาจารย์ตุ้ยบอกว่าเดี๋ยวเลี้ยงครับขอบพระคุณครับขอบคุณมากครับนี่นี้ก็8 ครึ่งไถเบอร์8ครึ่งนะครับเทคนิคของผมก็คือไถไปเรื่อยๆนะฮะถ่ายซ้ำๆครับถ่ายซ้ายถ่ายขวาถ่ายไปเรื่อยๆครับใช่ๆจนกว่าเรารู้สึกว่ามันกินทุกเส้นแล้วทั่วทุกเส้นก็ใช้หวีช่วยด้วยนะเพราะว่าสกินเฮดคือถ้าตัดอ่ะมันจะมีผมที่นอนแล้วมันซ่อนอยู่ใช่คือลูกค้ากลับไปบ้านนี่เราจะเห็นแล้วใช่ครับเพราะฉะนั้นเราก็ย้ำๆหน่อยถ่ายเยอะที่สุดครับใช่ครับอันนี้ต้องจำเป็นไหมครับว่าต้องไถเป็นทางแนวไหนอะไรอย่างเงี้ยไม่จำเป็นครับจริงๆคือทางที่ดีที่สุดคือไถย้อนลักษณะเส้นผมเลยแต่ว่าย้อนทุกทางเลยครับแต่ว่าไถก็อาจจะดูหน่อยลูกค้าเป็นแผลที่หัวหรือเปล่ามีไฟไหมอะไรไหมใช้หวีเช็คเนี่ยใช่ครับมันช่วยได้เพราะว่าไฟนี่เรื่องสำคัญเลยนะเลือดได้นะได้เลือดได้นะแล้วเลือดร้อยท่านแล้วครับผมขอบคุณนะครับเป็นเรื่อยๆเลยครับพี่สมเสบอกพี่น้องสวปลาวยินดีต้อนรับครับขอบคุณครับพวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าพวกเราจะมีโอกาสได้ไปเราไปแน่นอนครับเพราะว่าพี่น้องสวปลาวก็เป็นฐานแฟนคลับของเราด้วยน่ารักนะติดตามดูเราทุกสัปดาห์เลยทุกไลฟ์ของเราจะมีสวปลาวมาดูพวกเราตลอดเลยเยอะมากเยอะมากก็อยู่ที่ทางผู้ใหญ่คุยกันแล้วกันเนาะเรายินดีนะครับถ้าได้ไปก็คงสนุกครับทั้งสอนนักเขตเวียงจันทร์เนี่ยเป็นซีเราเพื่อนๆดีกว่าไม่รู้เพื่อนพี่น้องเราในสายอาชีพเนาะพี่น้องเราได้ดูด้านหลังนะครับอันนี้ก็อยู่ขั้นตอนในการไถมาจากด้านบนด้วยใช่ครับจริงผมน้องๆเนี่ยคือนะอย่างที่บอกว่าเฟสสวยมากเดี๋ยวเราจะทำให้ดูเลยเพราะว่าหัวได้แบบเราสวยนะสวยถือว่าสวยใช่สวยแล้วก็ทุยได้รูปใช่ไททอยด้านหลังก็ใหญ่ได้รูปใช่สวยงามตุ้ยบอกว่าติดตามตลอดได้ความรู้ครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับพี่ตื้อตื้อไปแล้วผมรอคุณอยู่เนี่ยคุณตื้อจะสนับสนุนพวกเราไหมล่ะจะไปจัดเวิร์กช็อปไหมครับยินดีนะครับก็ร่วมงานกับอาจารย์ตุ้ยเนาะนะครับก็จะให้พวกเราไปตัดต้องไรโชครับนะครับก็ยินดีเพราะว่าทีมงานเราก็มีหลายคนเนาะทั้งที่เซลภาพเองแล้วก็ทางทีมงานบับเบิ้ลเบรนโอ้โหเยอะแยะเลยไอคอนบับเบิ้ลเบรนหลายๆท่านนะครับก็ใช่ครับพร้อมที่จะได้รับมอบหมายอยู่แล้วเรายินดีนะครับภาพกระตุกครับพี่ระพงศ์บอกว่าภาพกระตุกภาพกระตุกอาจจะได้สัญญาณไวนิดๆหน่อยๆนะครับนิดหน่อยใช่ครับขอบคุณครับที่บอกกันนะครับโอเคพี่ชายกลางมาแล้วสวัสดีครับพี่กลางสวัสดีครับพี่ชายกลางคนอะไรคุยอยู่อะไรนะฮะที่ไหนนะอะไรลำลูกกาลำลูกกาภูมิดีไหมอากาศเป็นยังไงคุณปุ๊กออกมาไม่ทานกำลังใช้เบอร์อะไรอยู่ครับเบอร์8เบอร์8ครึ่งครับปรับฟันครึ่งปรับฟันลงโอ้โหอาจารย์วอมปัตเตเลียนซิ่งเน็ตหลุดดูได้นะครับดูย้อนหลังได้เลยครับมีตั้งแต่ครั้งแรกเลยของพวกเราครับผมครั้งนี้ครั้งที่7แล้วครับดูย้อนสามารถดูย้อนหลังได้เลยที่เพจ Barber Ben Official เช็คหน้าในแบบหน่อยคุณศิริโชคบอกอยากให้มีเปิดคอร์สหน่อยครับเปิดคอร์สพวกเราฝากไว้ด้วยนะครับติดตามดูอาจจะมีช่องติดตามกันไปเรื่อยๆทางนี้เราก็พยายามทำกันบ้านกันอยู่ด้วยว่าเราจะ
สารหรือว่าสาธิตหรือว่าเขาเรียกอะไรแบ่งปันความรู้ยังไงให้ดีที่สุดสำหรับคนที่มาเรียนถ้าเรามีคอร์สจริงๆครับนะครับก็หวังว่าถ้าเกิดว่ามีจริงก็จะได้การตอบรับที่ดีเนาะครับผมนะครับคุณสาวสวัสดีค่ะสวัสดีครับทรงผมในแบบเก่าครั้งที่แล้วพอเริ่มขึ้นมันดูแปลกๆเหมือนตัดมาไม่เสร็จคุณนัทคุณนัทตัดทรงอะไรมานะครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วยังโกยังโกเห็นไหมกำลังฮิตกำลังฮิตเราตัดคราวที่แล้วใช่โกไปคราวที่แล้วเวลามันขึ้นมาอาจจะเห็นเป็นชั้นๆหน่อยแต่วันนี้ก็จะเนียนให้ดูเลยนะเราจะลบขอบนี่แหละจะลบขอบให้ดูเลยใช่ใช่อย่าลบเราไปจากใจก็พอมาแล้วหนึ่งดอกนิดนึงนะเงียบไปเลยโอ้โหอึ้งเลยอึ้งผู้สาวพี่ติ้วบอกว่าขอบคุณที่แบ่งปันความรู้ยินดีครับขอบดีครับก็อย่างที่พวกเราบอกเราไม่ได้มาสอนเรามาแบ่งปันเทคนิคความรู้ครับที่พวกเราทำงานกันให้พี่น้องทุกคนได้ดูได้รู้กันดีกว่าวันนี้เป็นทรงอะไรนะครับคุณกิตมีเดียมสกินเฟดครับมีเดียมสกินเฟดแต่ว่าเดี๋ยวมันจะโชว์เป็นเฟดแคบก็คือแคบแต่ใจไม่แคบนะฮะเฟดแคบเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่ามันจะระยะสั้นๆครับใช่เป็นระยะสั้นก็คืออยู่ที่เราพรีเซนต์ใช่ใช่ใช่แต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ว่าเราก็จะพรีเซนต์ใช่ครับให้มันน่าสนใจอ่ะเฟดแคบมันก็อาจจะดูขัดใจหน่อยว่าชาวต่างชาติชอบหลายๆคนชอบนะครับเพราะว่าแน่นอนครับใช่ครับพี่สมเซลก็หลังโควิดจะได้เจอกันครับผมยินดีครับยินดีเหมือนกันนะอยากไปอยู่ครับอยากไปอยู่ขอบคุณทุกคนนะครับที่สปปลาวเนาะครับผมที่เอ็นดูพวกเราใช่ครับครับหล่อด้วยใจดีด้วยโอ้โหใครอ่ะชมใครเลยชมพี่เก่งแน่เลยแนวหนักชมกีดแน่เลยอีกแล้วชมดีโอชมในแบบรอทุกคนนี่ครับพี่บังก็ยังถ่ายอยู่นะเพราะก็ยังบอกว่าให้เก็บย้ำๆเพื่อเช็ครายละเอียดที่ผมมันโดเดขึ้นมาทรงเล็กที่ขึ้นไว้คือทรงอะไรทรงยังกูทรงยังอันนี้เราไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะว่าเป็นทรงเดิมที่น้องตัดใช่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 ลาบุรีครับผมนะครับก็น้องบอกว่าตัดทรงยังกูใช่ก็เหมือนไลฟ์ที่แล้วไงไลฟ์ที่แล้วที่เราตัดที่เราตัดคลิปครับอ๋อชาวกัมพูชาก็โซซาไดครับโซซาไดอ๋อโซซาไดครับที่น้องชาวกัมพูชาอ๋อไปถึงทักทายทักทายโชว์สะได้ครับโชว์สะได้โชว์สะได้นะครับอ๋อโชว์สะได้อ๋อครับผมโชว์สะได้ครับสรุปยังไงโชว์สะได้ครับพวกคุณหยอกหยอกหักเล่นนี่ครับพี่บอมเพราะว่าเมื่อกี้ถ้าเราสังเกตว่าคือการที่เราใช้เบอร์รองยาวๆอ่ะมันจะมีปัญหาเรื่องคือมันเก็บไม่หมดอยู่แล้วเพราะนั้นสิ่งที่เราทำได้ก็คือใช้กรรไกรนะครับช่วยก็คือช่วยเก็บอีกทีที่เราผ่านมาเกือบครึ่งชั่วโมงไปนี่นะครับก็คือมันเก็บงานได้ละเอียดอีกขึ้นมาอีกนิดนึงขั้นตอนนึงใช่เริ่มทำละเอียดอีกขั้นตอนมาเดี๋ยวพี่บอมขึ้นเริ่มทรงแล้วดีกว่าคนดู120กว่าท่านโอ้โหรอชมผลงานพี่บอมอยู่แล้วเนี่ยโอ้โหอะไรที่หูไม่เหมือนเดิมครับเราจะการเลยอ๋อพี่บอมจะถนัดการเลยเอาหวีไฟย้อนไปหรือเปล่าก็คือหวีกดไว้แล้วก็ดึงลงมานะครับมันจะได้เป็นเส้นใช่สำหรับใครที่สนใจอุปกรณ์นะครับอย่างเช่นกรรไกรนะครับก็มีในที่เพจ Barber Bane ที่เราใช้เมื่อกี้กรรไกรสีทองนะครับเป็นใจสีดำด้วยใช่เป็นพระเอกของเราจริงๆตัวมากเลยคือตอนนี้ช่องทางในการซื้อก็ง่ายดายแล้วก็คือมีไลน์แอดคือ Barber Bane นี่นะครับ Barber Bane อันนี้นะครับเป็นไลน์แอดทาง Barber Bane B A R ใช่ B R A I N สำหรับ Barber Bane ครับมีแอดนำหน้านะครับใช่ครับเชื่อไลน์ของทาง Barber
เราไปเที่ยวอะไรนี่ก็คือเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการซื้อของสมมติถ้าเราจะสนใจในโปรโมชั่นเราก็พิมพ์คำว่าโปรโมชั่นมันก็จะมีขึ้นนะครับในนั้นโปรโมชั่นเยอะเยอะเลยอาจจะมีซื้ออันนี้มีแถมอะไรสิ่งของนู่นนี่นั่นโอ้ยแถมมันนั่นซื้ออันนั้นแถมอันนี้ครับผมตามนี้นะฮะครับผมพี่ตือบอกว่ามีกันคิ้วในแบบไหมกันคิ้วอาจจะมีนิดหน่อยครับในแบบคิ้วตกไว้หน่อยเดี๋ยวจัดให้ครับกันเลยก็ได้เอ้ยเดี๋ยวค่อยกันเอาไว้ที่หลังครับใจร้อนจริงจริงๆไม่มีเราไม่เคยกันคิ้วให้ดูไหมใช่เพราะว่าน้องน็อตก็กันอยู่แล้วมายืนครับพี่อ่อนจัดกันคือกันในที่นี้คือขึ้นมาคร่าวๆก่อนเดี๋ยวก็กันให้คมอีกทีก็น่าจะเก็บเช็ครายละเอียดตอนนอนอีกทีนึงเนี่ยเรากันคิ้วให้ดูเลยก็ได้เพราะว่าเราจะไปทีละข้างจะแบบโงเห้งน้องใหม่เพื่อให้เทคนิคเดียวกับกันหน้าผากเลยครับเหมือนกันเลยครับแต่ว่ากันคิ้วต้องระวังนิดนึงนะครับดูลักษณะก่อนตอนนอนเนี่ยถ้าเกิดน้องน็อตเขานอนดึกเราก็ต้องจะไม่ดึกไปอ่ะก็คุยก่อนก็เช็คตอนนอนมามนี้ผมแย่นะผมแย่นอนบอกไม่น่ามาเลยไม่เข้าใจแล้วงงเลยใช่ไหมพวกพี่อย่างนี้นะเล่นไปเรื่อยเช็คตอนนอนเช็คตอนนอนก็ไปจับน้องนอนลงไปแล้วกันคิ้วกันคิ้วเช็คความเรียบร้อยน่ะนอนเรามาดูกันด้านนี้หน่อยคือวันนี้เราจะไม่ได้เน้นกันข้างหน้าแบบคมกริบแบบว่าเพราะว่ามันจะคมมากให้ดูคมมากเหมือนเบอร์1เบอร์2คงเป็นไปไม่ได้ใช่เพราะว่าผมมันยาวเนาะใช่ครับแต่ว่าพวกเราก็จะทำให้เป๊ะที่สุดใช่ครับมันจะคมได้เพราะเราใช้ดอโคนี่แหละตอนท้ายใช่ครับดอโคอะไรพรามซึ่งเป็นรุ่นที่เป็นรุ่นพิเศษใช่ครับใช่ก็คือเป็นรุ่นใหม่นะอืมใช่ครับเดี๋ยวเราค่อยโชว์ให้ดูสวัสดีทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับคือการแชร์ก็เป็นกำลังใจให้กับเราในการทำงานนะครับ คนดูเราก็ยังร้อยกว่าท่าน120ประมาณนี้นะถ้าใครอยากจะให้ตัดทรงอะไรนะแนะนำมันเข้ามาได้เลยครับส่วนเรื่องการเปิดรับสอนก็ต้องติดตามดูทางพวกเราอีกทีนึง คิดว่าอาจจะมีคุณติดตามดูติดตามคุณสาวยังบอกว่าโหกันคิ้วสวยขอบคุณครับเดี๋ยวผมกันให้ดูอีกข้างนึงก็จริงๆเราก็จะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง1ชั่วโมง10ชั่วโมง20ไม่เกินนะฮะในการไลฟ์แต่ละครั้งนะครับซึ่งมันก็เทียบเท่าที่เราตัดผมจริงๆเลยนะครับเราทำงานชั่วโมงใช่1ชั่วโมงฮะ1ชั่วโมง1หัวต่อ1ท่านประมาณนี้อันนี้สำหรับร้านเรานะบางร้านก็อาจจะครึ่งชั่วโมงอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าเราตัดกันเรื่อยๆบางทีผมตัดลูกค้าคนหนึ่งตัดเกือบ10ชั่วโมงโอ้โหยากเลยครับเลนละเอียดมากๆเลยครับตัดทรงอะไรตัดเนี่ยตัดตรงเนี้ย10ชั่วโมงโอ้โหไม่ต้องเข้าห้องน้ำข้างๆเลยก็มีแวะบ้างอาจารย์ตุ้ยบอกว่าขอทรงแฟลตท็อปนะครั้งหน้าแฟลตท็อปต้องหาอธิบายดีกว่าเราเก่งใจตัดต้องหาลักษณะต้องคนผมตรงก็ได้ครับผมตรงจะดีมากใช่คือมันจะขึ้นเซตตั้งได้ง่ายแบบเป็นฉากได้ง่ายครับจริงๆปัดดูมันจะตั้งเป็นฉากใช่ครับฉากได้คนที่มีผมอยากโศกอยากโศกคือมันจะบิดช่วงปลายผมไงแต่ไม่สวยมันจะไม่ค่อยสวยได้แต่มันไม่ค่อยสวยอันนี้เดี๋ยวเราการคิ้วเป็นไกด์ไลน์ไว้อีกหนึ่งข้างอันนี้คือฝั่งแค่คิ้วก็ทำให้เรามีโงเห้งที่ดีแล้วนะคือบางคนหลักๆอ่ะคิ้วตกแต่ว่าผู้ชายไทยอ่ะจะกังวลเรื่องว่าเฮ้ยการคิ้วแล้วแบบว่ากลัวจะเขินไงมันจะไม่คุ้นไม่ชินใช่ไม่คุ้นไม่ชินคือจริงเดี๋ยวนี้เริ่มนิยมแล้วใช่เราหน้าหวานหน้าคือใบหน้าเราจะชัดเจนขึ้นแล้วมันจะคมมากขึ้นนะคิ้วนี่คือมงกุฎของใบหน้าเลยใช่ใช่ไม่นั้นผู้หญิงเขาจะชอบการคิ้วใช่ไหมเพราะมันเป็นวงกดของใบหน้าพี่น้องสปป.ลาวนะครับสามารถซื้อแบตเตอรี่ได้ที่อาจารย์ตุ้ยนะครับครับตัดผมชายอยู่ดงโดกมหาวิทยาลัยแห่งชาตินะครับ
เบอร์โทร020-551-14244ครับพี่อาจารย์ตุ้ยเลยใช่ครับก็มหาวิทยาลัยแห่งชาติครับผมอยู่ดงโดงดงโดงเบอร์โทรอีกทีครับ020-551-14244ครับนะสำหรับใครที่สนใจครับกับพี่น้องสปกลาวนะครับหรือได้พี่อาจารย์ตุ้ยโทรไปเบอร์ที่ผมให้ไว้ได้เลยใช่เราก็ข้างบนเราเรียบร้อยแล้วใช่ครับพี่ตือบอกเราจะมาด้านข้างเลยกันคิ้วหนุ่มสาวญี่ปุ่นกันเยอะใช่ครับพี่คือคนญี่ปุ่นเนี่ยชอบกันเล็กๆเลยครับใช่ครับเล็กๆเล็กๆแต่ว่าเล็กมากถ้าเล็กมากถ้าเล็กมากทำไงฮะเล็กถ้าเล็กเล็กไม่มากโอ้เล็กโอ้โหครับขอบคุณครับจัดตุ้ยครับยินดีครับผมสวยงามก็เดี๋ยวตอนนอนก็จะเช็ครายละเอียดทีหนึ่งนะไม่ใช่ว่าตามน้องๆกลับไปราชบุรีแล้วไปตามเช็คไม่ใช่นะฮะ เดี๋ยวเราก็จะจับลูกค้าเนี่ยมันก็เริ่มโค้งเริ่มสวยงามแล้วเวลาถ้าเราเฟดผมว่ามันเป๊ะมากๆเลยนะใช่ครับเราดูจากข้างๆขนาดเรายังไม่ได้ลงใบมีดนะเราก็ใช้ตัวทีเบสนี่แหละโอ้โหการทำงานง่ายขึ้นเยอะคมขึ้นเยอะค่อนข้างประทับใจนะเพราะว่าผมมีแบตเตอรี่กันขอบหลายตัวหลายยี่ห้อใช่แล้วก็เราก็เนี่ยเอาตัวเจ้าทีเบสเนี่ยไปตั้งนะครับติดหนึ่งในท็อปที่เราใช้ก็คือต้องหยิบอะต้องหยิบทีเลยนะใช่เพราะว่าเราใช้กันหนวดอะไรเงี้ยเข้ามุมปากเล็กๆอะไรเงี้ยดีครับดีมากเราไปคัสตอมแล้วยิ่งโอ้โหเป็นใหญ่เลยใช่คมครับคมมากนี่คนดูร้อยกับท่านรอดูพี่บอมขึ้นทรงอยู่นะใกล้แล้วโอ้โหเขาเลือกเลยครับผมเสื้อมวยโลกซื้อได้ที่ไหนโอ้ผมหาได้ตามเพจนะในจีครับเออเยอะแยะเลยแต่ก็ต้องดูนะครับว่าใครชื่นชอบแบบไหนนะคุณป๊อปใช่ไหมขอบคุณมากนะครับขอบคุณผมดาวให้40ดวงนักมวยสากลระดับโลกพี่น้องสปป.ลาวก็ติดต่ออาจารย์ตุ้ยได้เลยนะครับอ๋อครับเดี๋ยวผมจะให้เบอร์อีกรอบหนึ่งนะช่วงท้ายคลิปมาดูพี่บอมกันขอบกันก่อนครับตัวกันขอบตัวนี้ก็สินค้าก็มีอยู่ในเพจบับเบิ้ลเบนนะครับราคาก็คร่าวๆก็890บาทเนาะประมาณนั้นนะน่าจะมีโปรอยู่นะโปรโมชั่นแอดไลน์ไปก็ได้นี่เยอะแยะเลยเดี๋ยวเราจะขึ้นซองครับเดี๋ยวก่อนนะเราจะใช้ทีเบสใช่ไหมจริงๆเราจะสกินเฟสเราใช้ตัวทีเบสได้เดี๋ยวสั่งอันนี้ก่อนเลยใช่ใช่เลยโอเคเราจะถ่ายขึ้นช่วงนี้นะคะครับเพื่อเดี๋ยวใช้ทีเบส KBT ครับผมขมับใช่จริงๆแล้วถ้าเวลาเยอะผมจะใช้มิดโกนได้ซ้ำแต่ว่าเอาเครื่องที่มีดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ก็จะครึ่งชั่วโมงไหมครับพี่วอมมีละโอ้ครึ่งชั่วโมงแล้วแล้วครับนี่พี่วอมก็จะทำงานไปเลยนะครับสำหรับใครที่มีคำถามก็ถามเข้ามาเลยเดี๋ยวผมเราจะช่วยตอบใช่แทนพี่วอมนะเพราะว่าพี่วอมก็จะตั้งใจทำงานแล้วในแบบมาไกลด้วยใช่ราดลีราดลีแต่ไม่ใช่เด็กโพธานะเออน้องน็อตอยู่ที่ตัวเมืองเหรออยู่บ้านโป่งครับบ้านโป่งบ้านโป่งราชบุรีก็น่าจะคนบ้านเดียวกับอำเภอเดียวกับน้องใหม่น้องใหม่ทีมนะพี่น้องคนสนิทของเราอีกคนนึงจือหวอบอมสามารถไลฟ์ได้ถึงตีสองครับมีเวลายาวๆครับผมโอ้โหมันจะมีใครดูเราหรือเปล่าคุณวัชระนะครับบอกว่าชอบของบาร์เบอร์เบนทุกอย่างเลยครับขอบคุณครับดีมากครับดีมากครับดีทุกอย่างจริงๆครับใช่ราคาเหมาะสมคุ้มค่ากับราคาเพราะราคาย่อมเยาครับอันนี้คือเราไม่ได้ทำไว้นะคือเป็นทรงเดิมเก่าเป็นรอยเก่าน้องเขาน้องนอนหรือเปล่าครับไม่ครับได้นะแต่ว่าไม่ต้องห่วงเดี๋ยวหายไปแน่นอนใช่ครับร่องรอยอันเก่าหรืออันใหม่ที่เราสร้างนะครับคอยดูให้ดีอันนี้ก็คือเดี๋ยวเรานะฮะที่ผมครับครับผมโทษดีเลยครับ
สัญญาณเป็นยังไงบ้างฮะตอนนี้ถ้าชัดกด7ครับผมกด7นะครับแต่ว่าเมื่อกี้มีบอกว่ากระตุกนิดหน่อยครับผมลองเช็คดูครับถ้าชัดเจนลองกด7ก็ได้ครับอาจารย์ตุ้ยบอกว่าแบตเตอรี่ฟันคมมากครับใช่ครับไม่ว่าจะเป็นทีเบสหรือจะแบตเตอรี่ก็นะครับเดี๋ยวแป๊บสักครู่นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนโปรดิวเซอร์แป๊บหนึ่งนะครับพอดีอังกฤษครับผมนี่เราก็จะใช้ทีเบตไถซัมบิดเบอร์0นะครับคุณมนนะฮะคุณมนกด7มาแสดงว่าชัดดีนะครับตอนนี้น้องวีโอช่วยพี่เก่งอ่านด้วยครับผมได้ครับด้วยนะครับนี่ก็เห็นวิโรจน์ร้านเราอยู่ที่อิสรภาพนะครับพี่เก่งลองเอามาดูครับคือเนี่ยผมยังไม่ได้ใช้มิโครนะแต่คือเนียนมากเนียนมากครับเนียนมากนี่นะครับขนาดยังไม่ลงใบมีดนะครับใช่แต่อย่าลืมก็ใช้นิ้วโป้งเราเนี่ยกดดึงให้ตึงผิวหนังลูกดึงให้ตึงนิดนึงครับแล้วก็ค่อยๆถ่ายนะครับบางทีอาจจะไปดึงผมลูกค้าได้ด้วยครับนะครับอย่างน้องน็อตเองก็ถือว่าเป็นคุณครูผมเหมือนกันนะเพราะว่าน้องน็อตก็ตัดกับผมมาตั้งแต่เด็กๆหัวครูหัวครูเลยประจำเลยครับใช่ครับก็น้องน็อตก็ทำให้ผมได้ฝึกทั้งโลเฟดมีเดียมแล้วก็ไฮเฟดสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาชมใหม่นะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะฮะทั้ง150ท่านนะครับตอนนี้ก็ค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆครับผมอันนี้ก็จะขึ้นทรงให้ดูก่อนนะครับต่อไปก็ใช้หวีเก็บขอบนะครับถูกต้องครับพูดดังๆเลยนะฮะน้องลิโอพูดดังได้เลยครับสวัสดีครับพี่ๆทุกคนครับผมลิโอก็เป็นเด็กพูดน้อยนะครับตอนทำงานจะพูดน้อยนิดนึงแต่ตอนไหนเสียงดังครับนั่นแหละฮะตอนทานอาหารนี่หว่าตอนได้ทานอาหารได้ครับตอนนี้คนดูก็ขึ้นเรื่อยๆนะครับผมกดหัวใจมันรัวๆเลยครับวันนี้จะเป็นทรงมีเดียมสกินเฟดนะครับเมื่อกี้พี่กิตเขาแขกมาเก็บเงินกู้นะครับผ่อนมุ้งมาผ่อนมุ้งกาดที่บ้านคุณกุ้งกด7มาแสดงว่าชัดเจนนะครับขอบคุณครับวันนี้พี่เก่งก็เสนอดีนะเพราะว่าเราไลฟ์ครั้งที่7แล้วก็กด7เนาะครับผมเดี๋ยวครั้งหน้าไลฟ์ครั้งที่8กด8ครับผม8อะไรครับแปดครั้งที่8นี่แหละฮะครับผมนี่นะครับชัดเจนคมมากเนียนแทบไม่ต้องใช้ใบมีดโกนเลยฮะใช่ครับเนียนเลยเนียนจริงนะครับผมจริงๆใช้นี่เลยบางท่านเรียกขาวบางท่านเรียกเขียวจะขาวจะเขียวผมใช้ตัวเนียนแน่นอนจะขาวจะเขียวก็อันนี้เขาเรียกว่าทริมเมอร์นะครับจะใช้ทริมเมอร์มันก็เป็นตัวรุ่นที่2นะที่บับเบิ้ลเบสออกมาเดี๋ยวผมจะตัวนี้จะดีไซน์สวยงามนะครับเป็นหนังนะครับฟังเสียงนะครับถ้าคนเคยใช้ทันตัวแรกนะผมว่าจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวนี้เลยใช่ก็คือตัวนี้ดีกว่านะทั้งในเรื่องของลักษณะการดีไซน์คมนะละเอียดใช่แล้วก็แบตก็ทนขึ้นอะไรขึ้นนะครับแต่ก็เรียกว่าใช้งานได้ดีนะครับสมราคานะครับครับผมไม่แพงด้วยนะครับนี่นะฮะฟังเสียงนี่ผมถ่ายแบบว่าถ่ายแล้วกดตรงช่วงนี้แต่ว่าผมปล่อยตรงนี้เพราะเดี๋ยวเราจะใช้หวีใหญ่เก็บครับผมนะครับเพื่อที่จะเชื่อมเฟดนั่นเองใช่เพราะถ้าเรากดไปหมดเลยมันก็อาจจะเป็นขอบขึ้นมาดังใหม่ได้พร้อมจัดส่งนะฮะเครื่องโกนหนวดทักไปทางเพจได้เลยครับ Barber Ben นี่จะเห็นว่าเนียนทาง Facebook และทาง LINE Official ถ้าภาษาเราก็คือเป็นก้นเด็กเลยเนียนละเอียดหอมหอมด้วยหอมด้วยเพราะว่าผมมีหลานไงหลานผมก็หอมก้นประจำครับผมรักหลานมากนะฮะใครอยากถามอะไรถามเลยนะครับถามได้นะครับเดี๋ยวจะคอยตอบนะฮะมีสาระก็ได้ไร้สาระก็ได้เครื่องโกนหนวดกับพี่บอมใครอึดกว่ากันครับใครถามมาโอ้โหจะมีใครละฮะโอ้โหลูกพี่มันก็ต้องผมอยู่แล้วคุณสมตือใครนะฮะคุณสมตือครับผมใครอึดผมดิโอ้โหแน่นอนยากครับประกาศสัปดาห์หน้าดูนะฮะมี160กว่าท่านนี่รับรู้แล้วนะนี่นะครับเห็นไหมว่าเนียนคุณมนเครื่องกลหนวดนะครับติดต่อไปทางเพจได้เลยนะครับ FC จะไม่ใช่FC
พี่เก่งรอเป็นแอดมินครับแอดมินแอดมินแอดมินครับแอดมินนี่น่ารักจะคอยตอบเรียนมากมากครับเนี่ยแอดมากๆนะนี่ผมไม่ได้ใช้มิดโกนนะผมใช้เครื่องนี้อย่างเดียวเลยในกะไม่ให้ผมขึ้นกันเลยนะใช่แล้วคือวิธีทำความสะอาดนะพี่บองในตัวเครื่องง่ายๆง่ายๆเลยเดี๋ยวเขาทำนี่เราบีบนี่นะไม่ได้บีบหรอกก็คือดึงกดขยับนิดนึงขยับนิดนึงแล้วก็ล้างได้ล้างเอาแปรงปัดเอาแปรงปัดฉีดแอลกอฮอล์ได้นะครับง่ายง่ายเสร็จแล้วก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมก็บางคนที่ซื้อไปอ่ะเฮ้ยทำไมมันไม่คมมันไม่ตัดไม่เข้าเลยเพราะว่ามันเศษผมมันเข้าไปยันมันตันไม่ได้แกะออกมาทำความสะอาดใส่ตอนใส่เข้าไปจะดังแกรกดังแกรกถ้าแกรกตรงนี้ก็ดังตรงนี้ครับผมใช่ครับนี่กันหนวดได้ด้วยใช่ครับลองไปเล่นดูมีที่กันหนวดนี่นะฮะเดี๋ยวเลยโอเคเดี๋ยวเราจะมาใช้แปรงใหญ่บ้างครับเดี๋ยวเราจะเริ่มเสร็จกันแล้วนะครับอาจจะมีอันนี้แปรงขนอะไรฮะอันนี้ขนม้าอ๋อครับผมขนม้าครับม้าอะไรม้าเลยม้าเลยม้าสีอะไรม้าม่วงไงแหละครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาม่วงแล้วนะครับเครื่องโกนไม่ได้โมเลยนะครับมาเดิมๆจากทางติดต่อทางเพจได้เลยครับไม่ได้โมเลยเดิมเลยครับเราจะย้อนกลับไปแบบว่าข้างนี้ใช้บอลลองข้างนี้ไม่ใช้ไหมโอ้ได้หมดเลยพี่บอมเอาวันนี้พี่บอมอยากโชว์อะไรคนรอดูอยู่แล้วโอเค170ท่านนะตอนนี้ผมจะเก็บเฟรดแล้วนะครับท่านที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับถ้าอยากจะดูย้อนหลังนะครับพรุ่งนี้ก็มีแล้วเนาะดูได้แล้วครับย้อนหลังจริงๆเดี๋ยวพอเราเสร็จก็ย้อนได้เลยแป๊บเดียวแป๊บเดียวก็ดูได้แล้วเนาะได้ตอนนี้เราจะมาเชื่อม 0.5 นะครับผมปรับฟันแบตเตอรี่อันนี้คือทรงนี้น้องน็อตเขาเป็นทรงเดิมเขามาครับซึ่งมันก็เข้ากับลักษณะความต้องการของเราพอดีก็คือมันแคบเดี๋ยวเราจะเก็บบีตรงนี้นิดเดียวเพื่อให้โค้งมันก็เป็นเฟสแคบเป็นเบรกเลยเพราะว่าตอนใส่แว็กซ์เนี่ยมันจะนี่นะครับเราเห็นแล้วเนี่ยผมเก็บไปแล้วนะนี่นะยังไม่ได้เก็บนี่นะนี่ผมสบัดเบอร์ 0.5 นะครับครับผมสบัดก็คือการใช้ข้อมือนั่นเองใช่ครับพี่บอมก็จะคล่องนิดนึงนะข้อมือฝึกมานานฝึกแต่เด็กกำลังไม่เอากำหมัดกำหมัดอันนี้สบายดีนะครับสบายดีแล้วเดี๋ยวเรามาเชื่อมให้ดูอีกเมื่อยไหมพี่บอมนะครับไม่ช่างไฟเนี่ยโอ้โหปรับเอาก็ได้นะสุดยอดเลยครับนี่นะครับมีอันใช้หน่อยเชื่อมอย่างแต่ตรงเนี้ยเนี่ยจริงตรงเนี้ยผมจะใช้เบอร์ศูนย์ขยับนี่นะครับแล้วก็ตะวัดเบาๆนี่ครับเชื่อมแล้วโอ้โหนี่นะเชื่อมแล้วไม่ต้องใส่น้ำตาลเพิ่มเลยครับโอ้หวานเจี๊ยบเลยหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบแล้วตรงนี้ขึ้นไปอีกก็ขยับอีกนิดนึงอีกหนึ่งแกล้งอีกหนึ่งแกล้งความสนุกมันอยู่ตรงนี้นะฮะก็แกล้งไงฮะเพิ่มความเงางามของเส้นผมใช่ยากไม่ใช่บ้างครับอะไรเพิ่มความกลมกลืนเรียกกลมกลืนใช้เบอร์ศูนย์นะขยับเบอร์ศูนย์ก่อนก็คือสมัครเบาๆคือหัวในแบบผมสวยมากเลยนะใช่มันจะเห็นขาวนวลกลมกลืนชัดเจนเลยนะครับแต่ว่าคือมันจะเป็นเฟดแคบนะครับใช่ครับวันนี้เราจะไม่ได้แบบว่าไล่ใช่เดี๋ยวเราจะไล่แคบๆเออเลยนะครับเฟดแคบเฟดแคบนี่นะฮะนี่นะฮะคือระดับของแบตเตอรี่เนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าถ้าซื้อไปแล้วลองฝึกฝนดูแล้วเราจะรู้เลยครับไอ้แก๊กๆมันนี่แหละผมขยับแค่นี้จริงๆคนที่มีแบตเตอรี่ก็จะรู้แล้วว่าผมขยับน้ำหนักประมาณไหนนะครับตอนนี้ผมชอบมากเลยนะไอ้ขยับแก๊กๆเนี่ยผมทุกวันเลยชอบมากขยับไอ้นี่เหรอไอ้ฟันนี่แหละครับลูกค้าก็เพลินด้วยเนาะลูกค้าก็เพลินแบบแก๊กๆแก๊กๆไปนี่เราจะใช้หวีแล้วเนาะสวัสดีนะครับสวัสดีครับพี่ๆน้องๆทุกท่านที่เข้ามาใหม่และที่กำลังชมอยู่คือหัวในตั้งแต่แรกครับหัวในแบบค่อนข้างจะสวยด้วยไม่ต้องคือเราจะเน้นให้ด้านบนเนี่ยดูบนกลมๆปลั๊กแบบไหนนี่คือหมายถึงว่าตัวชาร์จเหรอครับถ้าเป็นตัวชาร์จก็ปกติ
ทั่วไปเลยครับมันจะมีมาให้ในกล่องนะมันจะมีมาให้ในกล่องไหนเอ่ยอันนี้ตัวที่โกนตัวเครื่องโกนหนวดหยิบได้นะตัวเครื่องโกนหนวดจะมีปลั๊กมาให้เป็นปลั๊กเล็กๆอยู่ในกล่องนะครับเป็นหัวปลั๊กเล็กๆอยู่ในกล่องเดี๋ยวให้ทีมงานหยิบไปดูเนาะเดี๋ยวสักครู่นะครับสวัสดีนะครับพี่ๆจากกัมพูชาด้วยครับกัมพูชาพูดไงว่าไงนะฮะว่าไงนะฮะคุณบอมมิงกะระบาโอ้นั่นเมียนมาฮะอ้าวเรียกอะไรอ่ะนี่นะฮะจะเป็นปั๊กแบบนี้ครับผมนี่ฮะนี่ฮะเป็นแบบนี้เลยสายชาร์จเป็นตัวชาร์จครับลองหยิบเสียบให้ดูสิอ๋อลองหยิบเสียบดูสิเสียบเซนซาไดนะครับเซนซาไดเซนซาไดครับนี่ครับแล้วก็เสียบกับตัวใช่ตรงตูดมันก้นมันแล้วก็เสียบปลั๊กได้เลยฮะฟันหมดคมลองไปรับดูก่อนก็ได้นะฟันขายแยกลองถามเข้าไปทางแอดมินเพจดูก็ได้หมายถึงว่าตัวนี้เหรอตัวไหนเอ่ยไม่หรือคุณแบงค์ถามมามีฟันขายแยกไหมฟันหมดคมแล้วฟันอะไรเอ่ยตัวนี้เป็นตัวไหนหรือว่าตัวไหนครับผมแบ็คบีดครับลองทักทายกันเข้ามาอีกทีนึงครับใช่ครับเราบางครั้งเราอ่านไม่ทันเนาะโชชะใดเอ๊ะยังไงแน่จานตุ้ยขอบคุณครับจานตุ้ยบอกว่าไงครับจานตุ้ยทักทายภาษากัมพูชาครับอันนี้คือผมอยู่ในช่วงการเชื่อมงานแล้วนะครับครับนี่นะฮะนี่นะโอ้สวยนะคือในแบบหัวทุยมากเลยนะหัวทุยแล้วใช่ครับโอ้ลักษณะศีรษะสวยเส้นผมก็ดีนะฮะตรงละเอียดครับใช่แล้วเฟดมันต้องบอกว่าค่อนข้างลักษณะเส้นผมคือถี่นะเด็กเลยอ่ะก็เลยทำให้ผมก็เลยเลือกน้องน็อตมานี่แหละเพราะว่ามันน่าจะใกล้เคียงกับเด็กใกล้เคียงกับรูปนะไม่ใช่ว่าลักษณะเส้นผมเราไม่เหมือนกันอยู่แล้วว่าอยากให้มันตัวที่พี่บอมกำลังตัดอยู่ครับอ๋อเป็นตัวบาร์เบอร์เบรนที่แบ็คบีดแบ็คบีดน่าจะไปรับคมก็ได้นะฮะไปรับคมเพิ่มก็ได้ครับถ้าคิดว่าใช้จนมันหมดคมแล้วไปรับได้ครับส่วนมีขายแยกไหมลองทักไปทางเพจนะครับเดี๋ยวแอดมินจะคอยตอบคอยบริการอยู่ครับทั้งทาง LINE Official แล้วก็ทางเพจ Facebookofficial ของทาง Barber Brain นะครับจริงๆตรงเนี้ยเหมาะกับคนไทยมากเพราะว่าคนไทยก็ชอบสั้นแล้วก็หลายๆร้านก็ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นทรงหากินของหลายๆร้านได้เลยนะครับเพราะว่าเหมือนจะง่ายนะครับแต่ผมว่าทุกคนที่ตัดก็น่าจะรู้ว่ามันไม่ง่ายเนาะใช่เพราะว่าสกินเฮดหรืออะไรประมาณนี้มันต้องดูแล้วมันจะต้องเข้ากันหมดผมคนไทยนี่คือยากเลยยากนะครับผมบอกว่ายากนะครับผมคนเอเชียนะไม่ใช่คนไทยคนเอเชียคนไทยก็มีลักษณะผมที่หลายรูปแบบหลากหลายแบบเลยใช่ครับไม่ง่ายๆเลยในการตัดเฟดแต่ละครั้งเพราะว่ามันถึงได้ใช้เวลานานเนี่ยแต่ละหัวคือว่าผมทำงานไปก็จะไม่ได้รีบนะทำไปเรื่อยๆนี่นะครับเริ่มจะเห็นแล้วว่าเป็นเฟดแคบเห็นไหมนะครับคือเราจะไม่ได้แบบว่าสูงขึ้นไปเลยเกินนะครับเราจะให้มันดูกลมๆถ้าฝรั่งเขาจะเรียกอีกอย่างนึงว่าบอลก็คือ BA L เนี่ยบอลก็คือกลมๆไทยก็บอลนี่แหละบอลนี่แหละบอลนี่แหละกลมๆใช่ครับบางตอนผมเคยเจอฝรั่งบอกว่าสั่งบอลเงี้ยผมก็งงเลยนะก็คือความหมายก็คือประมาณนี้ครับนึกว่าลูกค้าอยากจะได้บอลเราไปซื้อมาไงหวดเข้าให้หวดบอลครับผมเอาคุณแบงค์บอกว่าไปรับมาแล้วเจอช่างรับไม่ดีรับมาวันนี้ต้องลองหาช่างดีๆนะครับลองหาช่างดีๆอันนี้จังหวัดอะไรเอ่ยคุณแบงค์จากที่ไหนครับเดี๋ยวผมเผื่อจะมีเพื่อนๆเผื่อแนะนำได้ใช่คุณทาราบอกว่าหัวคนไทยมีบุบมีบวมมีโหนกตัดยากครับพี่ว่าน้องๆอาจจะร้อนนะครับขอบคุณครับน้องสามารถอันนี้ขยับนี้ได้นะได้เขาขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวร้อนนี่ต้องสบายโอ้ไฟพี่ครับอ๋อไฟร้อนไฟนะพี่น้องเขาร้อนนะไม่ใช่พี่น้องเด็กน้องนะพี่น้องอ๋อนนทบุรีบางใหญ่นะคุณแบงค์บอกขอบคุณครับโอ้โหมีซับหน้าคุณมนบอกว่าจัดเครื่องกลหนวดแล้วครับโอ้โหขอบคุณมากครับได้รับสินค้าแล้วเป็นยังไงก็ลองมาพูดคุยบอกกล่าวแนะนำกันได้ครับ
ใครอยากถามอะไรถามได้เลยนะถ้าผมบอกก็จะบอกตัดต่อหัวประมาณกี่นาทีครับช่างบอมประมาณ1ชั่วโมงนะพวกเราทำใช่ครับผมทำ1ชั่วโมงครับโอ้โหตอนนี้ก็40นาทีแล้วนะใช่แล้วใช่แล้วเวลาไวมากครับเออพอมันไลฟ์มันก็สนุกไงใช่ครับวันนี้เร็วเวลาไปไวแต่เดี๋ยวอาจจะมีเลยสัก10นาทีอาจจะมีบ้างเดี๋ยวอาจจะเสร็จก่อนนะเดี๋ยวรอติดตามอยากเรียนตัดผมรอติดตามนะครับรอติดตามพวกเราอาจจะมีครับใช่ครับเราติดตามเรื่อยๆนะครับอาจจะมีตอนนี้ก็เหมือนคิดกันไว้เป็นโครงการอยู่ครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามาใหม่นะฮะคุณโจเล่นหัวโคตรหล่อบอกว่าละเอียดมากครับขอบคุณครับนี่ครับก็จะเห็นแล้วนะคะเดี๋ยวผมใช้แฟนเก็บอีกทีนึงนะครับสวยงามดูลักษณะเฟสนะครับนี่ครับ1ข้างแล้วเสร็จแล้วนี่นะเสร็จเป็น1ข้างแล้วนะครับเดี๋ยวขออีกนิดนึงนะครับเงางามพิษณุโลกมีที่รับคมดีๆไหมครับพี่โอ้อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันครับต้องถามพี่น้องในนี้แหละลองถามจากพี่ๆน้องๆที่เข้ามาชมนะเผื่อมีใครอยู่หรือมีใครพอรู้แนะนำกันได้เลยนะฮะแนะนำกันได้เลยกันไกลแบตเตอรี่ดีๆนะครับแนะนำกันหน่อยนะครับก็เราเป็นสื่อกลางให้เนาะขอคนละหนึ่งแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราหน่อยแล้วกันนะครับพี่เก่งระวังขาครับการตัดผมก็ต้องดูทุกมุมนะแบตเตอรี่ของ Barber Blend นะครับตัวนี้ชื่อว่า Backbeat 2นะครับรุ่นครับตัวเป็นตัวรุ่นที่2ละครับส่วนทางราคาก็ติดตามได้ทางเพจนะครับของ Barber Blend เลยครับจริงๆก็ตัดน้อยๆก็ประมาณชั่วโมงกว่าที่ซ้ำถ้าผมไม่มีลูกคุณเพลินจิตบอกว่าแนะนำแบตเตอรี่ดีๆเนี่ยแหละฮะตัวนี้แหละดีเลยครับเงียบด้วยใช้ได้เลยครับแนะนำอะไรอื่นไม่ได้เลยฮะใช่ครับราคาก็ไม่ได้สูงมากครับคุ้มค่าคุ้มเงินแน่นอนครับตัวนี้ใช่ครับ1,000 ต้นถ้าใครอยากใช้2ตัวก็ไม่ว่ากัน3-4 ตัวไม่ว่ากันเลยยิ่งดีด้วยซ้ำคุณโจรเล่นหัวบอกว่าพิษณุโลกลองติดต่อพี่เอกชัยดูนะครับเนี่ยเห็นไหมทิ้งไม่ได้นะมีพี่ๆน้องๆเราแนะนำกันเข้ามาครับช่วยเหลือกันครับทิ้งเบอร์พี่เอกชัยนะที่บอกว่าอยู่ที่พิษณุโลกนะร้านแบตเตอรี่อะไรไม่ใช่ไม่ได้ใช่ใช่นะครับก็เข้าไปดูกันเองในคอมเมนต์แล้วกันนะครับของดีควรบอกต่อครับใช่ครับเราคนไทยก็แบ่งปันเทคนิคแบ่งปันอะไรกันเนาะคุณตัวร้ายบอกว่าของดีครับใช้ตั้งแต่ตัวแรกใช่จริงๆตัวแรกก็ดีครับตอนนี้เราก็ยังใช้อยู่นะครับคุณโอ๊ตบอกว่าสุดยอดมากครับพี่บอมขอบคุณครับโอเคด้านนี้เราเสร็จละเดี๋ยวให้พี่เก่งดูเลยนี่นะฮะขึ้นครั้งแรกด้านบนใช้เบอร์8ครับเบอร์8ครึ่งครับพี่เบอร์8ครึ่งเบอร์8ครึ่งเบอร์8ครึ่งก็คือขยับอันนี้ลงขยับลงก็เป็น8ครึ่งใส่ฟันรองเบอร์8เลยนี่นะฮะนี่สวยงามครับมีตรงนี้อีกนิดนึงนะที่ว่าเก็บนี้ดูเดี๋ยวเราจะมาเก็บรายละเอียดเดี๋ยวขอเก็บน้ำส่วนอื่นเรื่อยๆครับไล่ๆนึงเจ้าคุณเพลินจิตราคาทักไปทางเพจ Barber Blend ได้เลยนะครับจะมีแอดมินคอยตอบให้อยู่นะครับสินค้าพร้อมส่งนะครับช่วงนี้มีโปรโมชั่นด้วยมีโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายเลยตอนนี้ก็อยากถามอะไรถามเลยถามได้นะครับอยากรู้อะไรเรารู้ก็จะบอกไม่รู้ก็จะพยายามหามาให้นะครับไม่รู้วันนี้พรุ่งนี้เราก็จะมาบอกครับผมอะไรโอ้โหข้อมือดีมากเลยครับพี่บอมจริงๆมีหลายคนครับบอกให้ผมฝึกข้อมือแรกซ้อมแต่เด็กงงนะซ้อมข้อมือเนี่ยฮะใช่ครับพี่บอมโดนก๋วยเตี๋ยวไงใช่ใช่เขย่าตะก้อก๋วยเตี๋ยวนะที่บ้านของขายกับข้าวมาดูโอ้สุดยอดครับนี่นะครับนี่นะครับนี่คือเฟสแคบนะกริปครับสวยงามสวยงามขาวขาวเนี่ยขาวนวลเนี่ยกลมกลืนขึ้นไปนะครับเป๊ะตามทฤษฎีครับเฟสแคบขาวนวลกลมกลืนเดี๋ยวเราจะหันด้านนี้ให้ดูครับผมนี่ดูด้านหลังโอ้โห
ความแตกต่างเลยทำไว้ก่อนหยุดยืนครับผมกับหันดูที่เสร็จแล้วซ้อมข้อมือเยอะๆบอมหน้าซีดเป็นลมเลยครับโอ้โหใครบอกจะมีใครละฮะทรงมาตืออีกแล้วมีคนเดียวฮะโอเคเราจะทำด้านนี้เลยพี่เก่งต้องขยับแล้วพี่เก่งต้องวนมานี่ครับผมนี่นะขอหน้าทีนะลองขยับหน่อยโอเคนี่ครับชัดเจนเหมือนเดิมครับขยับ 0.5 ประวัติเหมือนเดิมครับคุณก่อบอกว่าสุดยอดมากครับขอบคุณนะครับขอบคุณสำหรับกำลังใจครับอันนี้ถ้ากดแชร์เป็นกำลังใจด้วยก็ดีนะฮะใช่ครับแชร์ให้เพื่อนๆพี่น้องในเฟซของทุกคนได้รู้เห็นได้ดูกันครับครับใครที่ยังเข้ามาไม่ทันตั้งแต่แรกสามารถชมย้อนหลังได้เลยครับตั้งแต่เทปที่1ไลฟ์ครั้งแรกของเราครั้งนี้เป็นครั้งที่7ของพวกเราละจริงๆครั้งแรกก็จะเป็นพี่เก่งนี่แหละนะฮะคนที่ถือกล้องเนี่ยที่มาจากไซตามะนะไซตามะชื่ออะไรกิจชื่ออะไรนะมัตตาซังครับมัตตาซังมิสเตอร์มัตตาซังนะฮะเทปแรกมาจากไซตามะมัตอยากได้อะไรบอกพี่นะโอ้โหคุณสายสืบผักสดแอะแอะแม่จ๋าด้วยครับผมสวัสดีครับพี่ใกล้แล้วบอกนะใกล้แล้วพี่ก้องลูกผมลูกผมใจลอยหน่อยนะคุณโอ๊ตบอกว่าผมแชร์ให้บอมแล้วนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับคือบางท่านผมก็ไม่รู้ว่าเป็นใครอะไรบ้างนะผมไม่ได้เห็นหน้านะถ้าให้สวัสดีพี่น้องจากกัมพูชาสปป.ลาวเมียนมาส่วนโอเคครับผ่านไปก่อนแล้วกันเมียนมาผมไม่พูดถึงดีกว่าครับเป็นกำลังใจให้แล้วกันครับจะไม่พูดในนี้นะครับโอ้โหคุณสายสืบคุณเอาอีกแล้วครับค้างชื่อผมหน่อยโอ้โหก็มีด้วยเหรอพี่ปกป้องนี่เหรอคุณจะให้ค้างอะไรกันออกสื่อเยอะแยะน้องๆผม5เลยมีค้างชื่อด้วยโอ้โหคุณมาเตรียมตัวเลยครับคุณสายสืบผักสดต้องมาเป็นนายแบบแน่นอนทุกวันยากเลยจะได้ไหมจะได้แฟตท็อปได้ไหมคุณสายสืบผักสดผมแค่เส้นเล็กนิดนึงเนาะใช่ใช่จะอยากโศกนิดนึงเท่าที่เห็นนะคุณมนบอกแชร์ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วขอบคุณมากเลยครับขอบคุณนะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราคุณสันชัยนะฮะถามว่าเหมาะกับงานแบบไหนครับแบตเตอรี่ตัวนี้จริงก็ได้ทุกงานเลยนะครับพร้อมใช้เลยครับตัวนี้ฟันคมรับมาเรียบร้อยแล้วครับจริงขึ้นตรงเก็บขอบตรงอะไรนะแล้วช่วงนี้มีโปรโมชั่นด้วยมีฟันรองแถมที่เป็นฟันเบอร์ 0.5 กับ 1.5 นะครับก็คือทางวิทย์เขาได้ทำขึ้นมาใหม่เพื่อให้ตอบโจทย์การใช้งานเนี่ยคุณเชจากสปป.ลาวครับผมไม่ได้ใช้แบบหวีเก็บอาจจะใช้เบอร์รองเงี้ยครับผมก็แล้วแต่ความถนัดใช่เพราะว่าไอ้เบอร์รองเบอร์ 0.5 กับ 1.5 มันจะไม่มีทั่วไปที่แถมมากับตัวแบตเตอรี่นะบางทีบางต้องซื้อแยกต่างหากแต่ว่าตอนนี้ทางบาร์เบอร์เบนอ่ะมีโปรโมชั่นอยู่เจอบอกว่า FC จากสปป.ลาวเด้อสบายดีครับมีโปรโมชั่นอยู่ครับมีโปรโมชั่นอยู่มีโปรโมชั่นมีโปรโมชั่นมีอยู่ครับมีอยู่ครับมีอยู่ครับมีโปรโมชั่นบ่มีอยู่ครับมีโปรโมชั่นอยู่ครับมาขับเปียกครับครับผมครับผมหวีสวยครับหวีก็มีขายนะครับติดต่อไปที่ทางเพจได้เลยครับคู่กันเลยนี่ฮะนี่ฮะคู่กันเลยอันนี้จะเป็นหวีเล็กใช่นี่ครับหวีเล็กเนี่ยเป็นหวีใหญ่เป็นคอมโบเซ็ตครับผมจะมาคู่กันก็จบได้เลยครับแบตเตอรี่ใช้อันเดียวจบได้เลยครับถ้าจะให้ดีมี2ตัวที่ไว้สลับกันไว้สลับกันตัวนี้แบตหมดก็เอาไปชาร์จใช่ครับเอาไว้สลับกันได้เผื่อตัดวันนึงหลายหัวแล้วเริ่มร้อนก็เอาไว้สลับกันเอาไปชาร์จผมใช้กันจริงๆผมมีกันคนละ2ตัวอยู่แล้วผมใช้แบตเตอรี่ใช่ไหมฮะแบตเตอรี่ครับอ๋อครับผมอันนี้จะเป็นทรงมีเดียมสกินเฟดนะครับคุณเชถามเข้ามาคุณโจเล่นหัวบอกใช้ดีจริงครับใช้ดีครับใช้ดีจริงๆเนี่ยดูจากท
ที่พี่บอมตัดอยู่ใช้งานอยู่เนี่ยฮะเราจะใช้กันอยู่ทุกสัปดาห์อยู่แล้วมีคนบอกว่าผมอยากได้แบตเตอรี่ตัวนี้มากครับแต่ว่าอยู่สปป.อ๋อนี่ชัดเจนเลยครับชัดเจนเลยครับให้ไปติดต่ออาจารย์ตุ้ยเลยครับซื้อได้ที่อาจารย์ตุ้ยเลยนะครับมหาวิทยาลัยแห่งชาติอยู่ที่ดงโดกนะครับเดี๋ยวผมจะให้เบอร์อีกทีนึงตอนท้ายไลฟ์ของเราเดี๋ยวจะวนกลับมาดูย้อนหลังคือไลฟ์ตอนแรกๆครับพูดครับผมเปิดโทรครับพี่น้องสปป.ลาวสั่งได้ที่อาจารย์ตุ้ยเลยนะอาจารย์ตุ้ยก็ชมร่วมอยู่กับเราตอนนี้แหละฮะใช่ครับอาจารย์ตุ้ยทักทายมาได้นะครับถ้ายังอยู่ดูไลฟ์เราอยู่นะครับผมอาจารย์ตุ้ยอยู่ที่ดงโดกมหาวิทยาลัยแห่งชาตินะครับสปป.ลาวเบอร์โทรก็มาแล้วนะครับติดต่ออาจารย์ตุ้ยได้เลยครับขอบคุณมากหน่อยครับขอบคุณครับเชฟตัดสวยมากนะครับ5511424นะครับครับ02055114244นะครับติดต่ออาจารย์ตุ้ยได้เลยครับสำหรับพี่น้องสปป.ลาวนี่นะฮะพี่บอมก็มาเก็บเนี่ยเผลอแป๊บเดียวบอกเบอร์อาจารย์ตุ้ยอยู่หันมาอีกทีเสร็จแล้วครับขาวนวลกลมกลืนโอ้โหคมจิ๊บเลยนะเสร็จแทบครับแต่ใจไม่แทบนะทานข้าวกันหมดแล้วครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเป็นไงครับนี่ครับโอ้โหไม่ปัดผมในแบบเลยครับหน้าเสร็จผมเต็มเลยอุ้ยเดี๋ยวค่อยปัดนี่นะฮะนี่นะฮะอันนี้ดูด้านนู้นหน่อยเชือกแมงเป็ดนี่นะครับมันติดล็อกแล้วอ๋อครับผมติดต่อได้ที่อาจารย์ตุ้ยเลยครับพี่บอกว่าจัดแน่งานนี้อยากได้นานแล้วแต่ไม่รู้ว่าที่ลาวก็มีครับผมติดต่ออาจารย์ตุ้ยได้เลยครับตุ้ยดงโดกอยู่ที่ดงโดกนะครับมหาวิทยาลัยแห่งชาติสำหรับพี่น้องสปป.ลาวนะครับเบอร์โทร02055114244นะครับผมติดต่ออาจารย์ตุ้ยได้เลยครับอยากได้อะไรนะครับผมสำหรับพี่น้องสปป.ลาวครับสวยงามครับขอบคุณนะครับขอบคุณที่ชื่นชมกันนะทั้งที่อิสรภาพเองด้วยนะครับร้านอยู่ที่อิสรภาพนะครับสี่สิบสองสำหรับคุณเชที่สอบถามมานะครับคุณเชบอกว่าผมทำงานอยู่ไทยเผื่อมีโอกาสผมผ่านไปครับยินดีครับแวะมาทักทายกันได้ครับอาจารย์ตุ้ยบอกผมยังดูอยู่นะครับครับผมขอบคุณครับอาจารย์ครับอาจารย์ตุ้ยเป็นอาจารย์สอนกับผมที่ประเทศสปป.ลาวใช่ไหมใช่ครับอยู่ฝั่งแถบสปป.ลาวโอเคโอ้โหแล้วก็พี่บอมเก็บงานใช่ไหมใช่ครับแคบจริงๆนี่ครับโอเคนะครับสุดยอดเอาปรบมือให้พี่บอมครับผมในเรื่องเป่าเสร็จผมให้ในแบบเราหน่อยครับครับแล้วก็จะเซฟนิดหน่อยครับวันนี้เราใช้อะไรดีกิดเป็นปอมเมดหรือว่าเป็นแว็กตัวไหนดีคือใช้ได้ทั้งสองอย่างครับสำหรับใครที่อยากได้ประมาณแบบเวทลุคที่แบบว่าดูแบบเปียกๆแต่ว่าแนบๆอะไรเงี้ยก็คือจะใช้เป็นปอมเมดครับแต่ว่าใครอยากได้เป็นแบบธรรมชาติขึ้นมาหน่อยก็มีทั้งแบบว่าสเปรย์ก็ได้สเปรย์ของเราก็คือตัวกรูมมิ่งที่เป็นของบาร์เบอร์เบนแล้วก็จะใช้แว็กอีกตัวหนึ่งเสริมเข้าไปได้นะครับสเปรย์นี่ใช่นี่ช่วยได้อันนี้จะแบบธรรมชาตินิดนึงสำหรับคนที่แบบไม่ชอบอะไรที่มันหนักหัวนะครับเพิ่มวอลลุ่มแต่ว่าวันนี้เราจะใช้แว็กดีกว่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นแว็กตัวไหนโอ้โห
นี่พี่บอมกันอีกนิดหน่อยก็สวยงามไปนะนี่ให้ดูใกล้ๆนะครับตัวทีเบตที่กันไปสร้างไกด์ไลน์คือมันคมมากๆเลยนะเป็นตรงแบบเป๊ะแบบเด็กเลยอ่ะตรงอย่างไม้บรรทัดโอ้โหจริงๆน้องน็อตนี่ก็คือเราผมทาบทามน็อตไม่นานแหละน้องน็อตก็บอกว่ายินดีเลยคือโอกาสอะไรเงี้ยคือต้องเอามาเป็นเด็กให้ได้ใช่ก็คือเพราะว่าเวลาผมจะตัดผมน็อตผมก็หลอกน็อตตัดก็พี่ก็ไม่บอกว่าเป็นอะไรบ้างน็อตก็เอาเลยพี่ถ้าจับหวีแปลกจังไม่เคยว่าผมเลยนะน็อตเนี่ยแปลกครับถ้าจับหวีก็ฝึกฝนกันนะครับได้ทุกทิศทางเลยคนดูเราก็ร้อยกับท่านนะวันนี้ใช่แล้วก็วันนี้ยอดไม่ตกเลยยอดจะไปดูเยอะตอนดูย้อนหลังยอดรวมบางท่านอาจจะยังไม่ว่างต้นเดือนทำงานกันบางท่านยังเปิดร้านอยู่ตอนนี้เวลาที่ไหนร้านตัดผมอ๋อครับใช่ต้นเดือนไงคนเยอะคนเยอะของเราก็เยอะไม่ได้นั่งเลยวันคนเยอะโอ้นอนเนี่ยไม่ได้นั่งเลยครับนอนยาวเลยครับโอ้โหขอพักก่อนน้องสาวฮิปตัวเราเหมือนเดิมนะครับวันนี้จะมาใช้นะฮะดรากอนฟลามเหมือนเดิมครับแล้วก็ด้ามมิดโกนเขียวคู่ใจของผมเหมือนเดิมนะครับหลอดแดงหลอดแดงใช่หลอดแดงเหมือนเดิมใช่ใช่ก็พี่ไหมพี่บอมถ้านั่งอะไรแบบไอ้หลอดสีแดงของพี่บอมเนี่ยอ๋อหลอดก็อย่างที่อากิตบอกหน่อยนี่มันเนี่ยก็คือหลอดดูดน้ำเราเนี่ยครับแต่ว่าหาหลอดไซส์ที่มันขนาดที่มันเข้ากับใบหน้าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมจะเปลี่ยนสีละใช่ใช่นะฮะเพราะว่ามันดูแลได้ง่ายครับคือของได้มันจะเป็นสแตนเลสหรืออลูมิเนียมนะคือเวลามันโดนน้ำน้ำยาไบมิโกนที่เราแบบเอาไว้ทาหรือเป็นน้ำเปล่าที่เราโดนมันก็จะเกิดสนิมเกิดสนิมได้แล้วมันทำให้อาจจะมีสิ่งสกปรกเนาะเวลาเรากันมันอาจจะไม่สะอาด 100% นะครับก็คือการใช้หลอดเราสามารถแบบใช้เสร็จแล้วก็ทิ้งได้หรือเอาไปล้างก็ยังกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมแล้วก็แน่นนะครับไม่ใช่ว่าไม่แน่นนะสามารถเปลี่ยนได้บ่อยด้วยใช่ใช่ครับอยากเปลี่ยนสีทุกวันได้เลยอันนี้เป็นเทคนิคเล็กน้อยนะครับซึ่งใช้งานได้ดีที่พวกเราใช้กันอยู่ใช่ครับก็เป็นหลอดกาแฟครับครับผมแบรนด์อะไรก็ได้ครับอะไรก็ได้ครับแล้วแต่ถนัดครับแต่ว่าจะเป็นใหญ่นิดนึงหลอดจะใหญ่นิดนึงเพราะว่าหลอดบางอันมันเล็กมันไม่พอดีครับใช่ต้องเป็นหลอดหนาหน่อยนี่เราก็ยังใช้เนาะขอบคุณดราโก้พรามคือว่าครั้งก่อนก็ส่งไอ้นี่มาให้เราเนาะก็ผลิตภัณฑ์นะเดี๋ยวกับที่ใส่ใช่ใช่ๆๆสวยมากสวยมากครับขอบคุณมากครับแล้วก็ที่ใส่โดยมิโกนต่างๆใช่ดราโก้พรามคือดราโก้คือความคมรับประกันอยู่แล้วนะใครใช้ก็รู้อยู่แล้วว่าคมจริงๆใช่ครับก็ต้องระวังด้วยนะครับเดี๋ยวไลฟ์หน้าผมขอบอกเลยนะครับไลฟ์สดครั้งหน้าจะเป็นน้องกิจแล้วฮะไปเอาเลยเอาเฉลยเฉลยเลยเหรอเฉลยเลยเหรอโอ้โหเดี๋ยวๆผมตกลงกับอีกอะไรเหรออุตส่าห์จะให้ติดตามกันว่าไลฟ์หน้าเราจะเป็นใครจริงๆผมพูดเล่นๆครับมารอดูดีกว่าอาจจะเป็นผมก็ได้พี่ต้องแบบนี้เลยนะโอ้โหนี่คุณพรคุณนี่ไหลนิดหน่อยพลิกแน่นอนจริงโอ้ด้ามใบมีดโกนหาซื้อได้ที่ตามร้านขายอุปกรณ์เกี่ยวกับตัดผมใช่ใช่คือใบมีดโกนนี้ไม่สามารถเลือกได้เอาเป็นความถนัดของตัวเองดีกว่าบางคนก็ชอบแบบว่าเป็นแบบหนักๆบางคนก็ชอบเป็นพลาสติกเบาๆบางคนชอบเป็นใหญ่ๆใช่เออใช่ๆครับตัวพี่บอกก็คือน้อยชอบใบมีดใบตัวด้ามแบบน้ำหนักเบาเพราะว่าการน้ำหนักเบาสำหรับเราก็คือมันจะควบคุมน้ำหนักมือเราได้ใช่
ผมไม่ค่อยชอบใช่ครับด้านนี้กอที่เป็นสเลทนะหนักๆอะไรอย่างงี้เพราะว่ามันจะแต่ขึ้นอยู่ที่คนชอบมากกว่าอันนี้ไม่สามารถบอกกันได้ว่าใช้อันไหนดีลองใช้ดูใช่ครับตามความถนัดดีกว่าไม่มีอะไรแต่คนถนัดผมคนชอบด้ามมีดแบบไหนอะไรเงี้ยชอบน้องนอนฝั่งไหนดีคุณพี่ธเนศบอกว่าหลังจากตัดข้างบนแล้วขึ้นเบอร์อะไรก่อนครับก็คือข้างๆก็อาจจะเป็นแบตเตอรี่เปล่าแล้วก็ปรับฟันครับแล้วก็ไล่ตามเบอร์ของแบตเตอรี่ได้เลยนะครับโอเคเลยเดี๋ยวผมจะการคิวนะข้างไหนดีประมาณนี้ครับดึงหนังตาไม่ค่อยสะกิดผมครับผมสะกิดไปเรื่อยครับสะกิดแล้วก็ดึงหนังตาให้ตึงๆนะครับแล้วก็นะระวังนิดนึงต้องเบาๆนะครับโอ้ยไม่ต้องเสียดายครับเข้าชมดูย้อนหลังได้นะครับสำหรับไลฟ์นะที่เขาบอกว่าเข้าชมไม่ทันตอนแรกดูได้ตลอดเลยใช่ครับดูย้อนหลังได้ตลอดใช่ใช่ครับนี่ก็เป็นเทคนิคการคือการนอนกันนะครับมันก็จะได้เห็นงานชัดเจนขึ้นเก็บงานได้ละเอียดมากขึ้นนะครับนอนกันนี่คือกันผมนะไม่ได้ว่าชวนนอนด้วยกันนะนอนด้วยกันนะนอนกันนะนอนกันผมนอนกันผมมันก็จะทำให้เราเห็นมุมมองของใช่ๆมันเก็บได้ละเอียดมากเลยนะลักษณะผมได้ทุกมุมอ่ะนะพี่เตยบอกว่ามีบริการต่อขนตา6มิติไหมปกติเคยได้ยิน3มิติไหมพี่โอ้โหกระพือเป็นฝาบ้านเลยผมจะไปเรียนพี่ไปเสร็จมานี่พี่ไม่เป็นหางนกยุงเลยเหรออ๋อมันยิบคิวมาช้าแต่มานะเมื่อคืนคุณทำอะไรไว้อ้าวเฮ้ยสวัสดีพี่ดิวพี่คิวพี่สวัสดีผมไม่รู้พี่คิวคุณจำมุกได้ใช่ไหมป้าว่าเดี๋ยวหลานพี่ไฟมาใกล้ๆหน่อยนะพี่หน้าหรือพี่อะไรเนี่ยครับบอกว่าผมมีร้านตัดผมเล็กๆผมไม่เคยเรียนแต่อาศัยดูแล้วมาทำตามอย่างเดียวโอ้มีโอกาสเก่งแบบนี้อ๋อฝึกฝนอย่างเดียวเลยครับใช่ทุกคนมีโอกาสเก่งได้ครับไม่ว่าใครนะทำบ่อยๆครับทำบ่อยๆขอให้ลูกค้าเยอะๆนะครับมาแล้วครับผมราศีอะไรราศีอะไรอ่ะราศีอะไรไม่รู้ครับไม่รู้ครับมังกรอ่ะเอ้ยอ๋อพี่ปอมราศีอะไรครับพี่ปอมตุลเหรอกิดอ่ะโอ้ผมไม่รู้กิดก็ตุลอ๋อเหรอตุลอะไรตุลแหละตุลเลยอ่ะตุลเลยเดี๋ยวๆที่อันนี้คือไม่มีอะไรอ่ะไม่มีเลยอ๋อเอาลาไปไหนเนี่ยลาไปไหนอ่ะเออเงียบเลยโอ้เจอตุลเข้าไปอันนี้คือการคิวนะครับใช่ครับยิงการคิวก็เป็นโง่เห็นเนาะคือจากที่ตาเราตกเนี่ยมันเริ่มโค้งแบบว่าคมใช่ครับสำหรับชายไทยก็ถ้าใครแบบว่าเปิดใจก็ลองแล้วจะติดใจเนาะบอกเลยแล้วจะติดใจใช่คือเราไม่ได้กันแบบเล็กอะไรนะครับให้ดูเป็นธรรมชาติหน่อยให้เป็นธรรมชาติแล้วก็เข้ากับทรงหน้าใช่คือทุกคนอยู่แล้วแหละถ้าเป็นแรกๆก็คือคิ้วอาจจะตกใช่เพราะว่าด้วยขนคิ้วมันขึ้นเยอะอะไรเงี้ยครับเราก็แต่งได้ไก็ประมาณนี้มาเช็คหน่อยลายสักสุดจริงๆครับช่างบอมขอบคุณครับคุณเพียวชมมานะครับขอบคุณครับคิ้วอ๋อนอนน้อยแหละตาตกอ่ะพวกคุณไปไหนมาล่ะพวกคุณไปไหนมาเมื่อคืนกว่าจะได้นอนนะใช่ที่สี่ภรรยาด่าเลยเนี่ยพี่คิวก็เล่นทิ้งขว้างเลยละสีอะไรสนเลยต่อด้วยทิ้งเลยเดี๋ยวผมขอเช็คละเอียดนิดนึงโอ้โหตอนนี้ก็1ชั่วโมงกับอีก15นาทีละก็ใกล้เวลาแล้วครับเพราะว่าเราก็ไลฟ์กันมาล่วงเลยมาเยอะก็ฝากไว้ด้วยนะครับคือที่เราไลฟ์กันก็คือทุกพุธนะครับที่เราจะมาไลฟ์กันให้ดูเวลาก็สองทุ่มครึ่งนะครับสำหรับใครที่ติดตาม
เพจ Power Brain ก็ขอบคุณมากนะครับโอ้มาอีกแล้วคุณบอมตัดผมมา20ปีเคยจีบลูกค้าตัวเองเปล่าครับโอ้โหใครใครบอกพี่เตอถามว่ะอีกแล้วเหรอแต่จีบลูกค้าไหมไม่เคยครับไม่เคยนะมีกำกันอยู่มีแอบหอมหน้าผากลูกค้าอะไรเงี้ยมีบ้างเออหน้าผากหน้าจุ๊บเงี้ยเหรอมีบ้างนี่ก็คือพี่วอมจะใช้ตัวทีเบตนะครับเก็บงานอีกนิดหน่อยก็คือที่มันเกินออกมาจากเส้นที่เราด้านข้างนะครับให้ดูพี่จันเน่ค่าบริการก็ติดต่อสอบถามทางเพจร้าน Barber Warm Barber Shop ได้เลยนะครับเราใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงต่อ1ท่านครับใช้เวลา1ชั่วโมงครับโดยประมาณใส่ใจทุกรายละเอียดครับใส่ใจก็ได้แค่มองใส่มองได้ทั้งปาครับผมครับโอ้โหอย่าปล่อยเงียบครับมันเขินผมยิ้มมุมปากอยู่มันเขินครับเดี๋ยวไปเปิดฟังได้เข็ดเลยโปรโมทเพลงกันเลยของฮักคนบ่มีใจโอ้โหขอท่านะมีท่าไหมไม่มีครับพี่บอกว่าจะใช้กันไกลใช่ไหมครับเก็บไว้อีกทีนึงสอนเทคนิคกันขอบหน่อยค่ะโอ้ไปดูย้อนหลังได้เลยไปดูย้อนหลังได้ครับคุณสิริใช่นะฮะจริงๆเทคนิคมีหลายไลฟ์เลยเทคนิคการกันขอบเพราะว่าเราทำมา7เทป7ไลฟ์ละครับย้อนหลังได้เลยครับพี่บอกเขาจะกันสอนไม่ใช่สอนครับแนะนำแนะนำแบ่งปันความรู้ตามความถนัดใช่ครับพี่บอมเขาเองใช่เพราะว่าแต่ละคนก็อาจจะถนัดไม่เหมือนกันแล้วแต่ความถนัดครับโอ้โหน้องก็ให้เกียรติกับพวกเรามากนะขอบคุณมากมาไกลด้วยเนาะตัวกันขอบเท่าไหร่ครับ890บาทนะครับแล้วก็คือตอนนี้ Barber Brain มีโปรโมชั่นเยอะแยะเลยใครที่สนใจก็ติดตามในเพจหรือทักเข้าไปในที่เพจได้เลยนะครับครับส่วนพี่น้องสปป.ลาวก็สั่งได้ที่อาจารย์ตุ้ยเลยนะครับสอนตัดผมชายอยู่โรงโด่งนะครับมหาวิทยาลัยแห่งชาติครับผมน้องโอ้โหเฮ้ยฮะคิ้วสวยงามเฟรดก็สวยงามชื่อเราก็ล่วงเลยมาตลอดนะเบอร์โทรอาจารย์ตุ้ยก็020-551-14244นะครับผมสั่งได้ที่อาจารย์ตุ้ยเลยครับปัตเตอร์เลียนโอ้คมมากตัวเล็กตัวใหญ่มีหมดให้ดูแค่ครับที่เรากันคิ้วโค้งเลยครับผมก็คือแบบว่าได้รูปเนาะได้รูปตอนนี้รูปอยู่ใช่ครับผมเสร็จแค่นะครับใช่ครับใช้อะไรเซ็ตดีกิจเป็นได้ถ้าอยากได้เวทลุกเวทลุกก็จะดูแบบว่าเปียกๆหน่อยก่อนลงสักหน่อยก่อนใช้โปรเมทก็ใช้สเปรย์ได้นะครับตอนนี้เราใช้ตัวนี้อ๋อสเปรย์ถ้าเดี๋ยวลงให้คุณความเจริญโปรเมทเราจะใช้สเปรย์ตัวนี้ก่อนครับโอ้อันนี้ก็สร้างเท็กเจอร์ใช่ไหมเพิ่มวอลลุ่มให้กับเส้นผมผู้หญิงผู้ชายนะครับส่วนแรกตอนนี้เราจะใช้ตัวนี้นี่ครับสไตล์เป็นลุกอยากได้กรรไกรที่คมๆดีๆเหมือนอาจารย์ใช้ยี่ห้อแนะนำมือใหม่หน่อยครับจริงๆกรรไกรก็อย่างที่ผมบอกนะของRubber Brainเรานี่แหละแต่ว่ามันจะมีหลายแบบนะนี่นะฮะอ๋อไหนมีสีไหมมีสีไหมอันนี้ผ่านการใช้งานแล้วก็จะถลอกปอกเปิดนิดนึงครับผมแสดงว่าร่องรอยคือการใช้สีมาเป็นการสีด้ามแบบไหนพี่เองก็จะเป็นแบบนั้นร่องรอยนี่ไม่ได้ตัดนะทำหล่นไม่ใช่นี่ครับใช้งานครับใช้งานครับใช้งาน
นี่ครับตัวซอยด้วยครับเขาจะมาเป็นคู่นะเอ๋จะมาเป็นคู่ปลาฉลามไปติดตามได้เลยในเพจคือมีโปรโมชั่นแน่ๆนี่ฮะเนี่ยหยิบมาเป็นคู่ให้ดูตัวนี้จะ6นิ้วโอ้โหผมเลือกถ่ายไม่ถูกแล้ว 5.5 อันนี้6นิ้วอันนี้ 5.5 เหมือนกันอ๋อพี่บอม6นิ้วเองเหรอครับครับผมโอ้โหฟันปาปิญญาฟันปาปิญญาก็มาโอเคครับผมโอ้โหสวัสดีครับสีซ้อนนะส่วนผลิตภัณฑ์นี้นะครับหาซื้อได้ที่ร้านค้าส่งทั่วประเทศนะครับหรือท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็มีเตรียมนะครับมีขายครับเปิดจากทางเพจก็ได้เข้าสู่ท็อปแล้วอ่ะนานแล้วครับผมแต่เผื่อใครยังไม่รู้นะก็เข้าไปเลือกสินค้าได้รีบใช้ใช่ใช่ใช้แล้วไปท็อปเลยแบบไปท็อปเลยปุ๊บใช้ปั๊บเลยถ้าไม่อยากรอเพราะว่าถ้าสั่งทางเพจอาจจะต้องรอกว่าจะมาส่งอะไรเงี้ยใช่ครับวันหนึ่งสองวันถ้าใจร้อนก็ไปซื้อได้เลยครับที่ร้านค้าส่งทั่วประเทศและใช่ใช่ทุกคนมาเก็บดีลเครื่องครับการของบาร์เบอร์เบรนวันนี้เวลาก็ล่วงเลยมาเยอะเพราะว่าเราค่อนข้างจะเก็บรายละเอียดเนาะใช่ครับก็ขอบคุณสี่ท่านตอนนี้ที่ดูเราอยู่ก็70-80ท่านขอบคุณนะครับผมก็ได้ดูย้อนหลังครับอันนี้เราต้องเมทนะครับทำเท็กเจอร์การเซตผมฮะให้เป็นแบบว่าเป็นลักษณะเงาๆหน่อยครับผมวอร์มแว็กไม่ต้องวอร์มครับอันนี้ไม่ต้องวอร์มเลยแต่ว่าคือลงแล้วก็ให้ทั่วนี่จะดูวัตถุลุกสวัสดิ์เพื่อให้มันทั่วถึงใช่ไหมพี่บอยทั่วๆของเส้นผมก็จะเริ่มเห็นแล้วนี่เห็นไหมแต่สำหรับตัวกิจชอบปอมเมดนะคือเวลาเซ็ตแต่นี่กลิ่นเขาค่อนข้างหอมเลยนะคือกลิ่นวานิลาใช่ไหมใช่ครับอยากจะให้กลิ่นมันทะลุกล้องไปเลยฮะโอ้โหหอมมากครับถ้าใครอยากรู้ต้องไปซื้อครับต้องลองอหอมแค่ไหนต้องไปลองหาซื้อดูนะครับส่วนใหญ่เวลาเราใช้ให้ลูกค้าเนี่ยจะชมตลอดก็ของวาเรนนะวาเรนเต้นะครับราคาไม่แพงเลยนะครับโอ้โหคืออุปกรณ์ของบาร์เบนวาเลนไทน์นี่คือเยอะมากครับเยอะมากเยอะมากนี่เราต้องการให้ผมเป็นแบบเส้นๆหน่อยใช่ครับให้ดูข้างโอ้โหสวยงามคมเลยราคาประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราสบัดนิดหน่อยคือผมอาจจะยาวกว่านี้ก็ได้แล้วมันก็เซตได้สวยกว่านี้นะอยู่ที่เราพรีเซนต์ใช่ใช่ใช่สวยงามครับโอเคหมุนเก้าอี้ได้เลยผลิตภัณฑ์ก็หาซื้อได้ที่ร้านค้าส่งทั่วประเทศนะครับแล้วก็ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ฟิวเทียมนะครับใช่ครับโอ้ด้านหลังสวยมากครับผมใช่ครับโอ้โหเรียบร้อยครับโอเคคร่าวๆใช่ครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูพวกเราเนาะครับผมวันนี้ชั่วโมงโอ้ชั่วโมงกว่าชั่วโมง20ใช่ครับประมาณนั้นเลยขอบคุณมากนะครับใช่ใจทุกเลขเจ็ดใช่ครับทุกคำถามทุกคำชมครับขอบคุณมาโอเคฮะไปเข้าไปเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเข้าไปเลยไปพี่แกงขอบคุณพี่ๆทุกท่านก่อนเลยไปเลยพี่บอมเข้ามาหน่อยก็วันนี้ขอบคุณมากครับสำหรับใครที่เข้ามาชมแล้วก็แชร์ให้กับพวกเราทีมงานบับเบิ้ลบอมนะครับเกดพี่บอมพี่เก่งลีโอก็คือเราจะมาไลฟ์กันทุกวันพุธเวลา 20:30 นะครับฝากไว้ด้วยนะครับคุณน่ามาดูว่าเราจัดตรงไหนกันใช่ครับขอบคุณน้องรับด้วยครับจ้าขับรถกลับบ้านดีๆบ้านดีเลยครับใช่ขอบคุณนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายครับไว้เจอกันนะครับ